สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วฟาดไม่ไหวหน้าเทพไทยสัตว์นโยบายพลังชารัรทำไม่ได้อย่าใช้หาเสียงจี้กก,ะกะตอสอบหลังหลอกลวงประชาชนโดยเมื่อวันที่8มกราคมปี2564ในเทพไทยเิลปน,นพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชพรคประชาธิปัตย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดวยระบุข,ข้อความว่าผมเห็นข่าวการเกิดวิวาทะระหว่างคนรอบข้างนายกรัมนตรีกับทีมงานของคุณยิงสุดารัตเกยุราพันธ์กรณีที่พรรคไทยสร้างไทยได้ออกนโยบายให้บำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัมนตรีสั่งการให้ในายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีตรวจสอบว่าขัดต่อกฎหมายการหาเสียงหรือไม่ส่วนตัวเห็นว่านโยบายของพรรคการเมืองนั้นจะนําเสนอนโยบายในการหาเสียงในเรื่องใดนั้นจะต้องรับผิดชอบในนโยบายนั้นๆเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องทําตามที่โฆษณาหาเสียงไว้สําหรับนโยบายของพรรค ใครสร้างไทยนั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถทําได้หรือไม่เพราะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่นโยบายของพ,พรรคพลังชารัฐที่ใช้หาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2562ถือว่าเป็นสัญญาประชาคมเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วได้นํานโยบายไปปฏิบัติต,ตามที่ได้โฆษณาหาเสียงไว้สามารถทำได้จริงหรือไม่เช่น นโยบายเพิ่มค่าจ้างและค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำ 400- ถึง425บาทต่อวันจบอาชีวะเงินเดือนเริ่มต้น18,000บาทจบปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้น20,000บาทบญญานโยุบายดูแลราคาสินค้าเกษตรพักพลังชารตฐได้เคยประกาศไว้ในหลายโอกาสว่าหากได้รัฐบาลจะดูแลราคาสินค้าเกษตร ไม่ให้มีราคาต่ำกว่านี้เช่นข้าวหอมมะล,ลิ18,000บาทต่อตันข้า,าวเจ้า1 2 0 0 0บาทต่อตันอ้อ,อย1,000บาทต่อตันยางพารา65บาทต่อกิโลกรัมปาล์ม5บาทต่อกิโลกรัมมันสำปะหลัง3บาทต่อกิโลกรัมนโยบายมันดาประชารัฐซึ่งเป็นนโยบายสวัสดิการของพรรคที่ตั้งใจมอบให้กับแม่และเด็ก ตั้งคันรับ3,000บาทต่อเดือนโดยสามารถรับได้สูงสุดไม่เกิน9เดือนรวมไม่เกิน27,000บาทค่าคลอดบุตร1,000 0บาทค่าดูแลเด็ก2,000บาทต่อเดือนโดยจะได้รับจนเด็กอายุ6ขวบรวมแล้วเป็นเงิน1 4 4 0 0 0บาทต่อคนนอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นๆที่ประกาศออกมาอีกเช่นเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ 5,000บาทต่อเดือนยกเว้นภาษีแม่ค้าออนไลน์2ปีลดภาษีบุคคลธรรมดา10%เอร์ซพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน4ปีตั้งกองทุนพลังชารัฐหมู่บ้านละ2ล้านบาทนายเทพไทยระบุด,ด้วยว่าผมอยากให้กะกะตและสังคมได้ตรวจสอบพักพลังชารัฐว่าการที่ได้เสนอชื่อพลเอกประย,ยุจันโอชา เป็นนายยกรัฐมนตรีจนเป็นพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้นํานโยบายที่หาเสียงไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่หรือเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนเพื่อหวังผลคะแนนเสียงเท่านั้นเสร็จการเลือกตั้งแล้วมันเป็นรัฐบาลก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นในส่วนของพรคประชาธิปัตย์แม้จะเป็นเพียง พรรคร่วมรัฐบาลแต่ก็ได้ผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่ใช้ในการหาเสียงมาเป็นนโยบายของรัฐบาลจนเป็นผลสําเร็จซึ่งเป็นการทําตามนโยบายที่ใช้หาเสียงและคําสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแล้วเอาแล้วงานนีรัฐบาลประยุทธ์มีภาวาหนักทักษินเฉลยจุดจบรัฐบาลประยุทธ์ฝันทงครึ่งปีหลังได้ผู้บริหารชุดใหม่ โดยเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาผู้สุ่ข่าวได้รายง,งานว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดอะรูม44ในช่วงดึกของวันที่3มกราคมประเมินสถานการณ์ปี2565เป็นปีที่หนักเพราะเงินเฟ้อสูงดอกเบีย้ยขึ้นค่าครองชีพจะสูงมากขอให้คนไทยอดทนขอให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ ประครองตัวให้พ้นครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นโดยครึ่งปีหลังน่าจะเป็นรัฐบาลใหม่มานั่งบริหารมากกว่าขอให้คนไทยมีความหวังเราจะผ่านพ้นไปได้เมื่อถามว่าเหตุใดครึ่งปีหลังจะมีรัฐบาลใหม่คุณทักษิณนิกราว,ว่ามีหลายประการอย่างแรกคือรัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในปัจจุบันได้ เพราะมีความเข้าใจประชาชนน้อยเนื่องจากมาจากข้าราชการที่มีสวัสดิการที่ดีคือทหารคิดว่าประชาชนมีสวัสดิการที่ดีทางที่ประชาชนต้องหาเช้ากินคำ่ำต้องเข้าใจประชาชนมากกว่านี้ไม่ใช่เอาเงินมาแจากประชาชนเพราะแจกอย่างไรก็ไม่พอ คิดว่ารัฐบาลนี้ไปยากจากความสามารถของตัวเองอันที่สองเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกธมมตรี8ปีถ้าตีความตามลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของผู้ร่างคือไม่อยากให้ใครอยู่เกิน8ปีเพราะ กลัวรากจะงอกคิดว่านายยกรัฐมนตรีคงถึงเวลาต้องพักผ่อนแล้วเมื่อถามว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งใจจะอยู่อีกสมัยคุณทักษิณกล่า,าวว่าตั้งใจได้แต่ด้วยข้อกฎหมายความสามารถและการยอมรับของประชาชนมือในสภาจะมีมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่ศรัทธาประชาชนสำคัญกว่าถ้าศรัทธาหมดมันก็ลำบากเพราะเท่าที่ดูศรัทธาประชาชนน้อยลงเนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ท่านแก้ปัญหาในสิ่งที่อยากทำเมื่อถามว่าจากสองปัจจัยดังกล่าวและปัจจัยในสภา,าจะเป็นตัวเร่งให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่คุณทักษิณกล่าวว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนตนคิดว่าความขัดแย้งคงเป็นเรื่องของพรรคฝั่งรัฐบาลมากกว่า ใ่ายค้านทําอะไรได้ยากเพราะจํานวนน้อยกว่าและมองว่าพรรครวมยังคงสนุกสนานอยู่คงยังไม่แตกแถวถ้าแตกคงเป็นพักรัฐบาลเอง เมื่อถามว่าอำนาจของกลุ่มสามปอจะประคองรัฐบาลได้แค่ครึ่งปีหรือผ่านพ้นไปได้คุณทักษิณกล่าวว่าเรื่องอำนาจ3าปอตัวไม่ได้สนใจแต่สนใจเรื่องศรัทธาประชาชนเสื่อมเรื่องไม่สามารถในการแก้ปัญหาเนื่องจากทั้ง3ามปอไม่ช่วยแก้ปัญหา เมื่อถามว่าจุดจบรัฐบาลจะลงเอยอย่างไรคุณทักษิณได้กล่าวว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วไม่ได้เลือกกลับมาเป็นจุดจบที่สวยงามที่สุดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและเดลินิวขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ